This Time Podcast View the world via the is View Voice PBS World ผมว่าเดี๋ยวนี้สิ่งเล้ามันเข้ามาเยอะ mm hmm. ทั้งทั้งสิ่งที่เป็นแรงกดดันจากสังคมการแข่งขันสังคมได้เสื่อมถอยเนาะยุคเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียผมคิดว่าการทำงานของสมองอะ่ะมันจะไม่ถูกกระตุ้นมากเพราะสิ่งกระตุ้นมันน้อยแต่พอยุคเนี้ยับมันมีวิธีคิดที่เป็นทางเลือกในการคิดเยอะมากๆพอเรายิ่งรับสื่อในโซเชียลมีเดียเยอะครับมันมีแนวคิดหลากหลายคนก็ยิ่งคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นว่า ตกลงมันต้องเชื่ออันไหนมันต้องคิดยังไงผมว่าพอยิ่งคิดมากๆครับความเปราะบางก็ยิ่งมากขึ้นเพราะนั่นแหละคือสังคมที่มันเป็นอยู่ในยุคสมัยนี้ที่เด็กเจนแช่นะครับต้องต้องเกิดมาพบเจอแต่ผมว่าที่สาหัสกว่านั้นครับที่เราผ่านกันมาด้วยกันทุกคนคือโควิดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ this is thai pbs podcast มาติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงคนเจนแซนะคะหรือบางคนเรียกว่าเจนซก็ว่ากันไปเนาะแต่ก็คือเจนเดียวกันนี่แหละนะในยุคสังคมทุกวันนี้ความโดดเดี่ยวของคนยุคเจนแซดนะคะเอ๊ ทำไมเขาถึงเป็นยุคที่โดดเดี่ยวมากขึ้นมันเกิดจากอะไรหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมนะคะเดี๋ยวคุยกับดรสุว,วัตวงทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิ้นสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเราไม่ได้เจนแซเจนสีที่<ม>ว่านี้ผมเจนว ฮะใช่เหรอใช่ครับเจนเจนเรชั้น Y เอ้าจริงดิใช่ครับอันนี้เข้าใจว่าเจน X นะ X เออผมไม่ถึงขนาดนั้นเออหรอหรอหรอแต่พี่ลีนี่เจน X มาฮะ X กเลย X ผม Y ครับผม Y โอ้ยเอาเราคนละเจนกันเหรอเนี่ยครับแต่ทำไมเราเข้าใจกันอาจจะเป็นช่วงข้ามเกี่ยวเสนสั้นเล็กเล็กเน้อยๆอีกนิดนึงนิดหน่อยนิดน่ออาจจะทับแฟนกันใช่เพราะถ้าเกิดเป็นคนอะไรอะไรนะ X Y แล้วถ้าเกิดไปเจนแซดเจน C อะไรที่ว่าเนี่ยนะ เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ได้อ่ครับ <laughs> ใช่อันนี้ก็ยังพอเข้าใจกันอยู่เนาะแต่จริงต้องบอกว่าเจนแพทยุคนี้เขาก็แบบท่านท่านรับตามช่วงอายุก็จะมีช่วงที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่เกิดเจนแพทเนี่ยครับผมดูปีปศสอมาะล้วเขาจะเกิดตั้งแต่ปีสองห้าสี่หนึ่งถึงสองห้าห้าสองโอ้อ่าซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงอายุช่วงนี้นะสมมติถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในเจนนี้ครับอ,อายุสิบห้าถึงยี่สิบหก ประมาณ 15, 26, 27อะไรเงี <gehört> ้ยครับก็ก็หักล้างกันไปในปีพศกันไปทีดีของแต่ละคนใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็น Gen Y เนี่ยจะอยู่ประมาณ 27, 28ขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่ดี40ตอนนี้นะ 8, 40 ก็สี่สิบขึ้นก็เป็น Gen X อะไรเงี้ยครับจ้า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 นะคะก็แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละเจนนะเบบี้บูมมา Gen X นะคะ Gen Y ตอนนี้ก็ Gen X ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันไปอะไรประมาณนี้เป็น Gen Z แล้วมี Gen Alpha ต่ออีกนะเออใช่ครับ อ่ะมันไม่มีเบต้าหรอเดี๋ยวมีต่ออีกครับเ,ออเดี๋ยวมีเบต้าต่อโอ้โหแบบเพราะไปเรื่อยๆละแต่เราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในสังคมนะอย่างยงอย่างเจนเอที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ <laughs> ยังมีชีวิตครับผม <laughs> ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไอ้อย่างเจน Y ดูเหมือนไม่มากมยังมีความาห่างกันไม่มากเท่าไหร่แต่พอเป็นเจนแซดปุ๊บเฮ้ยดูห่างไกลดูเป็นรุ่นแบบบางอย่างเราไม่เก็ตเลย อะไรอะอะไรทำไมทำอย่างนั้นน่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีชุดความคิดของเขาเองอ่าใช่ค่ะเออแล้วก็เราก็จะงงงแล้วเขาก็จะงงงงคนรุ่น Gen X ด้วยเหมือนกันเพราะความเป็นพิธีรีตองของเขามันจะน้อยลงไปเยอะๆครับเพราะว่าผมว่ายุคยุคแต่ก่อนนะครับระบบการศึกษานะจะค่อนข้างสอนเรื่องเกี่ยวกับมารยาททางสังคมเยอะอือ ผมว่าสำคัญนะเช่นแบบการร่างกฎหมายการร่างจดหมาย uh huh. เพื่อส่งติดต่อเพราะยุคเมื่อก่อนนะครับถ้ายุคนับ,นบประมาณช่วงแบบผมเจนวก็ได้ทันใช่ไหมทันทันยุคคือสมัยผมเล็กๆอะครับยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีโทรศัพท์มือถือ uh huh. ผมมารู้จักโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะตอนประมาณช่วงพักม .4 ย uh huh. ยุคยุคนั้นอะเป็นโทรศัพท์ที่แบบเหมือนชาวบ,บ้านเริ่มมีปัญญาซื้อแต่ uh huh. เครื่องเราเป็นหมื่นเลยนะใช่ใช่แพงมากตอนที่แบบเป็นแค่แบบโทรศัพท์ปุ่มอะปุ่มเล่นเกมงูโนเกียอย่างเงี้ยฮะ คือแบบเราเพิ่งมารู้จักตอนมอสี่เพราะงั้นตอนยุคก่อนๆเนี่ยมันค่อนข้างแมนนวลทุกอย่างใช่โทรศัพ์โทรศัพท์อะไรโทรศัพท์บ้านหมดโทรศัพท์หมุนอยู่เลยถ้าได้จดหมายไม่มีหรอกคำว่าอีเมลอะไม่มีไม่มีไม่มีจดหมายบุรุษไปษณีเท่านั้นใช่บุรุษไปษณีการโดนาส่งผู้ส่งอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการร่างจดหมายการเขียนแบบฟอร์มถึงใครหรือแม้กระทั่งการติดต่องานการเข้าหาผู้ใหญ่ผมว่ายุคนั้นนะครับเนื้อหามันค่อนข้างมีต้องั้นเยอะมาก เหมือนกับว่าให้ความเคารพผู้ใหญ่ให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเชื่อฟังใช่ครับเออแต่พอยุคนี้มัน f l a ตมากคือแบบเด็กกับผู้ใหญ่มันดูแทบจะกินหัวกันอยู่ละอย่างเงี้ยฮะเออเพราะยุคเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเด็กๆอาจจะรู้สึกต้องเกรงใจอาวุโสยุคเมื่อก่อนนะครับเราจะค่อนข้างเกรงใจอาวุโสแต่ยุคนี้ยเด็กจะเคารพคนที่รู้สึกเขาอยากจะเคารพแต่เขาจะไม่สนเรื่องอายุละ ใช่แล้วภาษาภาษาของเขาครับก็จะคุยกับเราเหมือนเพื่อนมากขึ้นโอ้โหทุกวันนี้ก็ปวดเสียนเวียนกล้าวกับเด็กรุ่นใหม่ก็อย่างนี้แหละอ่าใช่ครับของผมนี่ทุกวันนี้เด็กติดต่องานก็แบบโอ้โหภาษาเหมือนเพื่อนเลยผมเป็นเพื่อนคุณเหรอแล้วก็ยังมีมีความรู้สึกว่าเอ้ยนิดนึงอยู่ใช่ไหมใช่คือเราไม่ได้ถือตัวนะไม่ได้เจ้าโยจะอย่างเรายังมีความแบบเป็นกันเองแต่ว่าคําถามเขาดูเหมือนแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามาขอความอนุเคราะห์ให้เราช่วยเขาบางอย่าง แต่เขามาถามเรากับแบบเหมือนให้เราทําการบ้านแทนเขา่าเฮ้ยมันไม่ใช่การบ้านผม <S <S ออคุณมาถามเรากับเป็นการบ้านแบบของผมอ,อแล้วคุณก็โยนอนไรกสมมติอาจจะเจอบ่อยเ,ออเช่นแบบเด็กๆจะมีการบ้านออที่ว่าคุณครูจะให้เไปสอบถามไปไปสัมภาษณ์อาชีพที่เขาอยากจะเป็นในอนาคตออออแล้วก็จะมีแบบเช่นชื่ออะไรเรียนที่ไหนมาทํางานเมื่อ่ปีก็จะเป็นกระดาษที่เขาได้มาเนาะแล้วเขาก็จะส่งมาถามว่าสดีค่ะพอดี หนูต้องทํารายงานส่งรบกวนช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมคะนี่คือประโยคแรกเลยนะแล้วเขาก็โยนคําถามมาให้ห้าข้อแล้วเราก็ต้องประมาณสิบข้อที่เราต้องตอบอไม่แนะนําตัวว่าเขาเป็นใครแล้วทําไมผมต้องช่วยคุณคุณเป็นใครก่อนแล้วอารมณ์เหมือนกับว่าเราต้องพิมพ์เพื่อทําการบ้านส่งแทนเขาอะแล้วเขาก็ก๊อปของเราไปส่งซึ่งแบบโอ้โหมันไม่ได้เปล่ามันไม่ได้เปล่าอเี้ยยุคนี้นะเอาจริงจงนะเห็นแล้ว พ่อแม่เนี่ยที่อยู่ใน Gen X เนี่ยทำการบ้านให้ลูกด้วยอ่าก็มีก็มีงงมากเลยใช่อ่าแล้วหนูคะแนนมาให้พ่อกับแม่เปล่างงมากรับปร,ริญญ,ญาที่พ่อกับแม่เป็นรับปร,ริญญาไหมหรือยังไง คับแต่ผมว่าเราคุยคุยไปคุยมาจะเริ่มเริ่มแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะคะครับแต่ไหนพอเห็นภาพแล้ว่าสังคมมันแตกต่างกันที่เราเติบโตมาอุ้ยแต่เขาเกิดมาพร้อมกับความมีพร้อมทุกอย่างเลยนะมันมันมีความพร้อมแต่ว่าก็มีความเสื่อมถอยของสังคมด้วยอ่าความรุนแรงหรือความอ่อนโยนต่อกันในสังคมอะไรเงี้ยครับผมจําได้ว่าผู้ใหญ่ยกไอ้ยคเบบี้บูมหรืออาจจะเป็นเจนเอ็กซ์อย่างเงี้ยครับอาจจะบอกว่าสังคมยุคเมื่อก่อนคนไม่โหดเท่าทุกวันนี้ แต่มันมีความโหดไหมมันก็โหดในยุคนั้นนะแต่แค่ว่าแบบมันไม่เท่าอ่ะไม่เท่ายุคนี้ใช่ไหมใช่ใช่ยุคนี้มันเยี่ยมเลยอ่ะมีเพิ่มคัวมาเยี่ยมก็มาคําว่าคุณทาคําว่าความแบบปรารถนาดีต่อกันบางอย่างมันหายไปเยอะเหมือนกันเนาะจริงมันทําร้ายกันได้ขนาดนี้เลยหรออ่าใช่ค่ะเป็นคาถามเหมือนกันนะใช่เพราะงั้นโซเชียลมีเดียมาก็จริงแต่โซเชียลมีเดียมาพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับการที่เราเคยคุยในบางประเด็นเนาะที่บอกว่าโซเชียลดีท็อกซ์ไอโซเชียลท็อกซิก เห็นโซเชียลมีเดียแล้วทุกคนก็อวดน,ว,นวดอวดอวดว่ามีนั่นมีนี่ขิงใส่กันหรือแม้กระทั่งไซเบอร์บูลลี่อ่าใช่โอ้รุนแรงมากเหมือนกันเนาะไซเบอร์บูลลี่รุนแรงเพราะงั้นเด็กเ Gen Z ครับเจนแชดเนี่ยแหละเกิดและโตมากับการที่ยุคสมัยเนี่ยมันเริ่มเกิดการมีเอ่อไซเบอร์บูลลี่เกิดการลังแกทางสังคมออนไลน์มีการถ่ายคลิปวิดีโอมีเรื่องของการเอาภาพไปโพสต์ประจานมีเรื่องของการพิมพ์เน็บแนมกันในโซเชียลมีเดียใช่โอ้เยอะแยะไปหมดครับ นี่คือสิ่งที่เขาต้องเผชิญต้องเผชิญแล้วเด็กย,ยุคนี้ก็ความรับมือกับความสิ่งที่เจอเนี่ยมันน้อยนะความอดทนน้อยบางคนเห็นไหมที่เป็นข่าวอะ่ะรับไม่ไหวก,ก,ก็อาตวินิบากกรรมตัวเองไปใช่ครับผมว่าเดี๋ยวนี้สิ่งเล้ามันเข้ามาเยอะทั้งทั้งสิ่งที่เป็นแรงกดดันจากสังคมการแข่งขันสังคมที่เสื่อมถอยเนาะหรือแม้กระทั่งเอ่อคือคือผมมองเอ็มมุมในเชิงจิตวิทยาด้วยครับยุคเมื่อก่อนเนี่ย มันไม่มีโซเชียลมีเดียค่ะผมคิดว่าสมองการทํางานของสมองอะ่ะมันจะไม่ถูกกระตุ้นมากเพราะสินกระตุ้นมันน้อยอแต่พอยุคเนี้ยหากมันมีวิธีคิดที่เป็นทางเลือกในการคิดเยอะมากๆากผมว่าพอเรายิ่งรับสื่อในโซเชียลมีเดียเยอะครับมันมีแนวคิดหลากหลายคนก็ยิ่งคิดฟุงซ่านมากขึ้นว่าตกลงมันต้องเชื่ออันไหนมันต้องคิดยังไง ผมว่าพอยิ่งคิดมากๆอะครับความเปราะบางก็ยิ่งมากขึ้นออย่างเมื่อก่อนเราแค่แโอโ้โหเมื่อก่อนอีกแล้วเสพสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคจากหนังสือพิมพจากทีวี <TV S 2> ใช่ไหมหนังสือพิมพก็จะเป็นหลักวิทยุด้วยก็ฟังอย่างเดี๋ยวเราก็จินตนาการเอาอแล้วก็อาจจะมีในนิตทาสารบางอย่างที่อาจจะมีภาพของความรุนแรงเช่นแบบอาจจะแนวอาชญากรรมอะไรอย่างที่แบบว่าไม่มีการเบลอแต่มันต้องแบบคือสื่อพวกนี้มันนานๆจะวิ่งมาในชีวิตเราทีเช่นแบบสมมติพ่อแม่เราซื้อเราเห็น แต่ถ้าเราไม่ได้วิ่งไปหาเรื่องซื้อเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแต่เพราะมันเห็นแล้วอ่ะมันดูน่ากลัวไงเราก็จะไม่อยากจะให้มันเกิดเหตุหรือหรืออะไรอย่างนั้นไงมันไม่ได้เหมือนกับยุคนี้ที่แบบเราเห็นเราก็แบบอ๋อทุกวันเลยอ่ะชินตามันต่างกันนะชิชาไปเลยใช่ใช่ต่างกันค่อนข้างมากเพราะนั่นแหละคือสังคมที่มันเติบที่มันเป็นอยู่ในยุคสมัยเนี้ยที่เด็กเจนแชานะครับต้องต้องเกิดมาพบเจอค่ะแลวผมว่าที่สาหัสกว่านั้นครับที่เราผ่านกันมาด้วยกันทุกคนคือโควิด เพราะว่าเนี่ยสมมุติเราลองนับอายุครับโควิดมันเกิดขึ้นตอนประมาณ2019ใช่ไหมฮะประมาณปีก็ประมาณ2562เอ่อประมาณ6263เออมันปลายปีไงมันปลายปี2019ะมัน6364อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่พอลองนับอายุก็คือสมมติย้อนกลับไปประมาณ3ปี4ปีนับจากวันเนี้ยถูกไหมครับเด็กตอนเนี้ยเจนแสะครับคนที่ปปลายไปหมายถึงว่าไปปลายของเจนแเนี่ยต้นๆสีต้นๆอายุประมาณ26 ย้อนไปตอนนั้นเขาประมาณยี่สิบสองยิบสามที่มีโควิดนั่นคือช่วงที่เขาเรียนจบนะอ่่ใชาเขาเรียนจบเสร็จปั๊บเจอโควิดก็ไปไปหางานไม่ได้ลวไปหางานยากงานแต่ละที่ก็เริ่มเจ๊งปิดตัวกันไปละนาวอืแล้วก็เริ่มมีการลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนลดคนใช่เออไปเวิร์กไปที่ทํางานไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมไม่มีเพื่อน ไม่มีหัวหน้าที่แบบคอยมาสอนงานแล้วก็มีการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดในเรื่องเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมของธุรกิจทุกอย่างที่มันต้องเอาตัวรอดการกดดันสูงขึ้นก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นคือมันเป็นโรคที่ไม่มีใครรู้จักร่อนนะแล้วมันถึงตายนะใช่ช่วงแรกๆคือแบบใครเป็นนี่คือตายเลยอ่ะมันน่ากลัวมากครับอืมเพราะงั้นแทนที่เขาจะได้เติบโตตามพัฒนาการของเขาว่าพอเขาได้เรียนเนาะเขาได้ทํางานแล้วเขาได้ลงสนามเขาได้มีสังคมเขาได้เจอผู้คนที่ทํางาน กลายเป็นว่าทุกอย่างพลิก new normal new app normal new ผ <laughs> ิดปกติตอะไรเงีย้ยครับแทนที่จะได้งานก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้ไม่ได้สามารถสร้างซล l f esteem หรือว่าความภาคภูมิใจในตัวเองในฐานะคนทํางานได้ออตกงานไม่มีงานเกิดความเคียดความกดดันหรือแม้กระทั่งออกไปข้างนอกไม่ได้เจอเพื่อนก็ยากค่กลายเป็นว่าต้องคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลกับเพื่อนยุคนั้นผมว่าคนปรับตัวเยอะเหมือนกันนะกับการต้องใช้กล้องอ่ะ มันก็กลายเป็นว่าโซเชียลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะเออออนไลน์ดิออนไลน์แล้วเราจะได้ยินเรื่องการประชุมออนไลน์ยาวๆทุกวันทั้งวันมันเป็นเรื่องใหม่มากนะเอาจริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาเลิกงานที่แท้จริงเพราะนั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมล่ะคุณก็นั่งทำยาวๆไปสิเออใช่ใช่แล้วพื้นที่ของการทํางานกับการพักผ่อนก็ซ้อนกันเพราะเตียงก็เป็นทั้งที่ทํางานและก็เป็นที่นอนจริงจริปรับตัวค่อนข้างจะ ยากเหมือนกันนะเพราะว่านายทักไลน์มาตามงานเออแล้วก็แบบประชุมอยังไงคือไอ้เรื่องประชุมที่เห็นหน้ากันหรือประชุมอะไรพวกเนี้ยมันในเจนซอ่ะมันมีบางส่วนที่เป็นอยู่แล้วแหละแต่เด็กรุ่นใหม่เขาเขาเก่งกันอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้แต่ว่าแค่แบบเขานอนกันเดก อเออมันอะไรครับอะไรเงี้ยแต่เด็กรุ่นใหม่เขาสบายมากเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับอ,ออนไลน์อ่าใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้มาอยู่ในชีวิตจริงที่มาเจอ,มา,เจอมาสร้างสัมพันธภาพมารู้จักกาันก็เจอในออนไลน์ใช่ครับแค่นั้นเองผมเจอเคสเยอะมากครับที่มาปรึกษาช่วงโควิดนี่แหละเขาบอกว่าแบบโอ้โหอยู่บ้านจนจะแบบจะประสาทกินอยู่แล้วอะเพราะว่ามนุษย์ปกติบางทีจะต้องการพื้นที่เปิดว่างเปิดกว้างอยู่บ้างเช่นไปเห็นท้องฟ้าไปได้ไปกินเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศแต่ยุคนั้นทุกอย่างชัดดาวครับ ทุกอย่างปิดหมดเลยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันแบบจะลงแดงตายมัแบบอึดเนี่ะจริงไม่รู้อยู่คือแบบจะยังไงกันต่อไปไม่รู้อีกกี่ปีด้วยตอนนั้นอ่ะเนาะมันก็มองไม่เห็นทางอะไรเงี้ยแล้วเบรกไร์บาลเขาก็เสียเหมือนที่เราคุยกันตะแย่ว่าพอเขาทํางานแล้วองค์กรมันเป็นการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดแล้วตอนยุคนั้นอะเพราะว่าถ้าไม่สู้ก็เจ๊งนะครับเด็กๆก็จะแบบต้องทำโอทต้องทางานล่วงเวลาเยอะไปหมด อันนี้คือเด็กเจนแซตที่แบบต้องที่เขาเจอเกิดมาเจอเลยอ่ะเกิดมาก็เจอเลยเออซึ่งซึ่งยังไม่รวมย้อนกลับไปนะว่าแต่แกเราคุยกันถึงแบบต้นๆเจนแชเนี่ยเขาอายุ26ใช่ไหมฮะย้อนไปที่เขาเจอโควิดคือ22ถ้าย้อนไปตั้งแต่15เนี่ยคือรุ่นปลายแถวเจนแซตนะครับย้อนไปเขาประมาณแบบ13 12 13ซึ่งมอต้นอะ่ะเป็นวัยที่แบบควรจะได้เจอเพื่อนอะ่ะก็ไปสนุกสนานย้อนไ,นไ,ไปโรงเรียนควรได้ไปเจอเพื่อนได้ไปวิ่งเล่นปรากฏเรียนออนไลน์ อยู่บ้านไม่ได้เจอเพื่อน uh huh. บางคนย้ายโรงเรียนเปลี่ยนรุนรุ่นปั๊บยังไม่เคยแม้กระทั่งแบบได้เจอเพื่อนตัวเป็นๆอ่ะ uh huh. แล้วต้องเรียนออนไลน์อยู่ฝั่มปีครับก่ uh huh. อจะได้แบบกลับไปโรงเรียน แล้วพอกลับไปโรงเรียนเสร็จก็จะมีข่าวมีคนเป็นโควิดแล้วก็ปิดโรงเรียนใหม่ออนไลน์ก <laughs> <laughs> ับออนไซต์อะไรกันไปตรนั <c oughs> ้นเยอะแยะมานคน<ง>ตชินี่น่าสอสาามากครับ<ๆ>เพราะว่าแม้กระทั่งพัฒนาการทางสังคม,มเขาควรจะมีเพื่อนเขาควรจะมีโอกาสได้เรียกว่าเข้าสังคมตามระดับช่วงวัยเขาค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่เรียนจบควรจะมีโอกาสได้เข้าทํางานมีเพื่อนร่วมงานเจอหัวหน้างาน กลายเป็นว่าเขาถูกริดรอนโอกาสในการจะได้อยู่กับสิ่งนั้นไปหมดเลยอ่ะมันก็ขาดหายไปช่วงหนึ่ง<า>แต่ทีนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นน่ะกลายเป็นว่าอา้าวพอรุ่นหลังๆมานี้เขาก็จะมองว่าเฮ้ยจริงๆ ก็ไม่จําเป็นต้องไปถึงที่ทํางานนะเราก็ทํางานอยู่ที่บ้านได้อ้าว<ช>ยิงย่งไปใหญ่เลยนะใช่ใช่<อ>แล้วยิ่งยุคนี้แบบสังคมเสื่อมถอยเหมือนที่เราคุยกันนะยิง่งมีโซเชียลมีเดียคนทํางานก็กดดันคนเริ่มใช้ความรุนแรงต่อกันมากขึ้นงานก็หายยากเงินก็ไม่ค่อยพอโอกาสตกงานก็สูงโอ้โหเขาเจอสิ่งที่มันรุมเร้าเต็ไมไปหมดนะครับทั้งที่จริงๆเขาอยู่ใน ยุคของเทคโนโลยีที่มันน่าจะส่งเสริมให้แบบว่าทุกอย่างไปได้ไกลใช่ครับไปได้ไปไม่ได้ไกลแต่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีผลเหมือนกันพอเม็ดเงินมีปัญหาพอเศรษฐกิจมันเฟืนะครับต่อให้มีโซเชียลมีเดียเนาะมันก็จะกลายเป็นการพัฒนาให้เอาเทคโนโลยีมาใช้แทนคนอ่าเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินคือเอไอเอเมื่อก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงงานทําอะไรนะทำโรงงานหุ่นยนต์ยุคนี้ AI แทนละเอ้ยมันทําได้หลายอย่างมากจริงนะใช่ใช่ครับ คิดคอนเทนต์ให้ยังดได้คิดคอนเทนต์ทำภาพ <ทำ S 2> ให้ทำาวิดีโอเอออหรือเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้พอเผือจะมาแทนคนนะ่ะอ่าใช่แทนที่แบบผมผมเคยอ่านบล็อกเกี่ยวกับ AI เนะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ AI เป็นนะ่ะคุณแทบจะมีคอนซัลท์ทางธุรกิจน่ะอยู่รอบตัวคนทุกทุกด้านเลยนะอ่ะคอนอซัลท์ด้านคอนเทนต์คอนซัลท์คือคําว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาในการคิดคอนเทนต์เราอาจจะพิมพ์ถาม a I เลยว่าเราจะต้องสร้างคอนเทนต์แบบไหนนะ เพื่อให้แบบยอดขายพุง่งหรือเราจะต้องสร้างคอนเทนต์แบบไหนให้คนเกิด Engagement หรือการอยู่กับคอนเทนต์นี้กับเราสร้างแบรนดิ้งยังไงจะต้องคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจยังไงมันสามารถมีเครื่องมือพวกนี้เข้ามาทดแทนได้ตอนนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าเลยนะมันก็ค่อยๆเริ่มต้นมาแล้วก็เดยกก็จะเห็นพัฒนาการของพวก AI เนี่ยมากยิ่งขึ้นเผยบางทีเราดูทีวีคนหรือ AI อ อ่า <Ừ, S 1> ใช่ด้นะใช่เพราะแบบอย่างผมเองเนี่ยทำงานคนเดียวเนาะเมื่อก่อนอมผมรู้สึกว่าโหการทํางานคนเดียวยากจังเพราะทุกอย่างจะสร้างสารรค์ออกมาเนี่ยเราต้องเป็นคนวิ่งหาความรู้เองทั้งหมดอ่าต้องไปเซิร์ชหาไปน,นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต,แต่พอ,อย,ยุคนี้ปั๊บมี AI เข้ามาช่วยปั๊บผมรู้สึกว่าโหการทํา powerpoint หรือการทําสไลด์ภาพโปสเตอร์เนี่ยมันมีเฟรมหรือมีมีเรียกไรนะแพลตฟอร์มมีเทมเพลตเออมีเทมเพลตหรือแบบแปลนอย่างเงี้ยครับให้เราสามารถ เห็นตัวอย่างของการครีเอทผลงานได้ใช่หยิบมาใช้ได้เลยใช่หรือแม้กระทั่งผมจะทำสื่อจะทำมาเก็ตติ้งผมก็ถาม AI ว่าผมควรคิดเรื่องนี้ยังไงมันก็บอกกันหมดเลยอะจะกลายเป็นว่าเจนแทสเนี่ยแบบเขาจะหางานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเริ่มยากนะเพราะว่าทุกคนสามารถใช้ AI กันได้มากขึ้นในวงการ AI เขาถึงพูดว่าเคนที่จะไม่ตกงานคือคนที่ใช้ AI เป็นแต่ยังไงมันก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่ดีเปล่าที่จะควบคุม AI อยู่ดีอ่าใช่ครับแต่ประเด็นคือมนุษย์หนึ่งคนที่ควบคุม AI ได้ ไอ้ตรงหน้าที่ของ AI นั้นนะ่ะอาจจะทดแทนคนบางคนในบริษัทเนี่ยเพราะเขาสามารถสามารถ <ทำ S 1> เป็นคนสั่งการให้ AI ทําได้คือสุดท้ายต้องใช้คนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใช้คนเยอะเหมือนเดิมเออหรืออาจจะต้องโอเคเงินที่จะมาจ้างคนไปซื้อโปรแกรมซื้อโปรแกรมได้เลยจบใช่จบแล้วไม่จุกจิกด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าในในภาคธุรกิจเขาจะมองว่าบางทีการมีการใช้คนน่ะอาจจะโอเคได้งานฝีมือ,อมแต่การมีคนหมายถึงมีการดูแล ที่เพิ่มขึ้น<ะ>มีการเมเทนแนน์มีการต้องเอาใจมีการต้องรู้ว่าแบบสวัสดิการเรื่องจิตใจหรือบางทีอาจจะถูกเรียกร้องถูกอะไรกันนะประท้วงไม่ทํางานม,มันมีความจุกจิกหลายลอย่างที่เกิดขึ้นบางบางทีในบางบริษัทถึงเริ่มปรับตัวใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรทดแทนเพราะหุ่นยนต์ไม่เรียกร้องอู๋หางานยากแล้วทีนี้ใช่นี่เป็นแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารธุรกิจซึ่งบางบริษัทคิดภาพนั้นแต่บางบริษัทมองว่าเขาอยากคงรักษาพื้นที่ในการเอื้อเฟื้อให้แบบ เพื่อนมนุษย์มีงานทําอำเขาอาจจะเห็นแหละว่ามันสามารถซื้อหุ่นยนต์ได้แต่มันก็ไม่สามารถทดแทนบรรยากาศในการทํางานร่วมกับมนุษย์ด้วยกันได้แต่มันก็ไม่แล้วแต่อุดมการแต่คนที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ว่างงานหรืออะไรเงี้ยมันเยอะกว่าปริมาณงานอ่าใช่ครับอนาคตมันอาจจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอก็อาจจะกลายเป็นว่าอาชีพบางอย่างอาจจะหายไปอืแต่อาจจะเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาทดแทนก็ได้คอันนี้ก็เป็นเทรนด์ของสังคมที่มันก็ต้องดูต่อไปเช่นเมื่อก่อนเนาะสมมุติถ้าเราพูดเรื่องสื่อครับ สื่อเมื่อก่อนก็จะผูกขาดอยู่กับช่องโทรทัศน์หรือจะเป็นสำนักพิมพ์มแต่พอยุคนี้ครับใครๆก็เป็นสื่อได้ใช่ใครๆก็หยิบมือถือมาสามารถสร้างช n แนลตัวเองสร้างช่องตัวเองแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ตัวเองหันหน้ามือถือใส่ตัวเองปับ๊บเป็นผู้ประกาศข่าวได้เฉยเลยอเออมันก็กลายเป็นว่ามีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาทดแทนหรือนักกีฬาอ e ีสปอรเมื่อก่อนเราก็นึกไม่ออกเ,อเกมจะเป็นอ e ีสปอรได้ยังไงแล้วมันจะ ทำมาหากินยังไงมันคือเกมอ่ะเนาะใช่ครับหรือแม้กระทั่งติ๊กต็อกเกอยุคนี้เราอาจจะได้ตามอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนาะในติ๊กต็อกเราก็จะเห็นว่าหูมันมีการแบบอะไรนะส่งสติกเกอร์แล้วแบบจ่ายเงินเป็นหมื่นเพื่อส่งสติกเกอร์ไปให้แบบคนที่เราเชียร์เนี่ยชนะของขวัญหรืออะไรก็ว่าไปมันก็แบบแปลกดีว่าแบบมันมีอาชีพใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนแล้วมันก็เป็นอาชีพใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมาผมเลยคิดว่าตามยุคสมัยครับมันจะมีอาชีพบางอย่างที่เริ่มน้อยลง แล้วก็จะมีอาชีพบางอย่างที่เปิดตัวใหม่ๆขึ้นมาทดแทนอืมอ่า uh โดยที่แบบมันมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหมือนคนที่สร้างชแนลสื่อใน o ยู u ูบอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่คนที่แบบจะไปซื้อกล้องแล้วก็มานั่งตั้งสำนักข่าวแล้วไม่ต้องแล้วเออเขาสามารถสร้างสร้างข่าวด้วยตัวเองได้ทําข่าวทําสื่อด้วยตัวเองได้ในฐานะคนคนเดียวใช่เบือบางทีมือถือเครื่องเดียวทําได้แล้วไม่ต้องมาซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายในบ้านอย่างเงี้ยมันถึงมีเรื่องของอะไรหน้าที่เขาบอกว่ามันคือการทดแทนเหรอ อย่างเช่นสำนักข่าวอาจจะต้องปิดตัวเพราะมันมีสำนักข่าวอื่นๆใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนในโลกออนไลน์หรือช่องโทรทัศน์ก็ตรงซื้อตัวอะไรกันก็ว่าไปผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นึกไม่ออกที่ไม่ใช่คำว่า take o อ e r อ่์อะเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยบอกก็ได้ผมว่าผมว่าผู้ฟังนึกออกแล้วแหละว่าคำนั้นคืออะไรผมจะบอกให้คุณผู้ฟังนึกเองอ่าใช่ครับเออเนี่ยพอพอไกลเหมือนว่าเอ้าไม่มีงานไม่มีอะไรเอ้าแล้ว ค่าครองชีพกันจะก็แพงขึ้นบ้านก็แพงขึ้นนะผมว่ายุคนี้คือแบบบ้านคือเอาจิงผมเองก็ยังมีบ้านนะที่อยากซื้อเองแต่พอดูย่านที่ตัวเองอาศัยอยู่อะครับราคาแบบราคาแบบเช่าอยู่แล้วกันเอาเงินไปทําอย่างอื่นก็ได้ว่าพาร์์เม้นแล้วกันใช่ครับผมว่าหลายๆคนก็เลยเริ่มปล่อยวางปล่อยวางจากการมีทรัพย์สินเพราะบางทีการมีทรัพย์สินคือภาระเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะมีทรัพย์สินนะครับสมมติถ้าจะซื้อบ้านตอนที่ยุคนี้ต้องไปซื้อนอกเมือง ซื้อชาญเมืองซื้อต่างจังหวัดซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเดินทางไกลเสร็จต้องมีรถระบบขนส่งสาธารณะบางทีโอ้โหจะไปถึงเป็นชั่วโมงรถไม่มีฝนตกรถเต็มอ่าหมดจบการจบโดนประท้วงรถวิ่งอ่ะเรียบร้อยเนี่ยเพราะงั้นยุคนี้โอ้โหมันยากลำบากมากคือเหมือนจะดีแต่ว่าก็มันก็มีจุดที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็ค่อยดีก็ต้องค่อยๆปรับตัวอุ้ยแล้วก็แบบว่าคือทุกอย่างแพงไปหมดเลยจ้าใช่ครับ แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับระบบสินเชื่อเข้ามาเยอะมากๆเออใช่เมื่อก่อนอาจจะยังไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าสินเชื่อมันดูแบบเห็นเห็นได้ทั่วไปอ่ะบางทีธนาคารก็แบบยิงมือถือยิงแมสเซจเข้ามาอ่ะจริงเนี่ยทุกวันนี้เราอยู่กับมือถือก็แบบสินเชื่อปล่อยกู้นูน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีมิจฉาชีพเข้ามาเยอะขึ้นอีกจริงเจนซีที่มีความฝัน ก็บางทีก็จะเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพได้เหมือนกันอืมไม่ใช่แค่เจนซีอย่างเดียวนะะพวกเปบี้บูมโดนโดน <c oughs> ด้วยกันทวนะโดนหนักมากนะ,ะดีผมยังไม่โดนรอดตัวรู้เท <c oughs> ่าทันกันไปอ่าหรือว่าแม้กระทั่งการจะสร้างครอบครัวอ่อนที่เขาถึงได้พยายามที่พักดันว่ามีลูกเพิ่มขึ้นนะใช่ครับเออมีแต่งงานมีครอบครัวกันเธอเราอะไรเงี้ยเอาแต่แต่สังคมมันเอื้อให้น่ามีลูกไหมเนี่ยนั่นไงก็นั่นยังไงแต่ว่าเออคือถ้าคนพร้อมไม่ว่ากัน ไช่ไหมคะพร้อมอ่าใช่ครับอ่าพร้อมแล้วถึงมีลูกอ่มันก็จะเป็นคุณภาพของเด็กที่ดีแต่ถ้าก็ไม่พร้อมอะ่ะอืมัมน,ม,นมันก็ไม่ไหวมันเป็นภาระเหมือนกันนะในการที่บอกว่าต้องเพรเแค่ําพังตัวเอยงยังไม่มีเงินพอกินเลยฮะแล้วแล้วลองดูเนาะการมีลูกอ่ะหมายถึงเวลาในเวลาในชีวิตที่หายไปเงินที่ต้องจ่ายค่าแพมเพิดค่าเทอมประเด็นคือเราไปลองดูค่าเทอมโรงเรียนยุคนี้ครับเท่าไหร่ละโอ้ เด็กเล็กๆนี่ก็ล่อเป็นแสนแล้วนะ,ะเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วยิ่งถ้าเกิดอยากได้อินเตอร์เป็นไงครับเฉียดล้านดับเบิลเข้าไปคือถ้าอยากให้คุณภาพชีวิตลูกดีที่สุดมันก็ต้องแลกกับรายจ่ายที่มหา,าศาลนะครับค่ะประเด็นคือเราพร้อมพร้อมหรือเปล่าอ่อะก็เลยจะเห็นว่ายุคนี้ไม่ค่อยแต่งงาน<ช>เออหรืออาจจะยังเด็กอยู่แต่ว่าเขาก็มีความคิดว่าเออเขาก็อยากจะใช้ชีวิตของตัวเองอ่ะใช่ครับอใช่มากกว่าสุดท้ายผมว่าเจนซีเขาก็ต้องปรับตัวใช้คํานี้แล้วกันตัวเขาจะต้องรู้จักตัวเองะครับว่าในยุค สมัยเนี้ยที่เขาอยู่เขาจะหาช่องทางยังไงนะให้เขาอยู่แล้วพอมีความสุขกับตัวเองได้บ้างมันเขาโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นน่ะมันน่ามเอย่างนั้นใช่ไหมบอกเขาอย่างอย่างของเจนแซเนี่ยมันยังมีความเป็นครอบครัวออเมีความได้เจอเพื่อนเก่าความได้คุกคีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอามันยังมีคําชุดคํานี้อยู่คําว่าแบบเออแต่อันเนี้ยคือเขาไปสร้างของตัวเองคือแบบอาจจะไปอยู่หอไปเช่าคอนโดหรือว่าจะแบบ อยู่ห้องของตัวเองอ่ะไม่ได้มาสูงสิงกันบางทีข้างห้องไม่เคยเห็นนะไม่รู้จักกันด้วยซ้าไปอืมันก็ยิ่งโดดเดี่ยวมันใหญ่แล้วก็อย่างพอยุคนี้มันไม่รู้ไว้ใจใครได้บ้างครับมันเลยกลายเป็นว่าแบบโอ้โหมันมันยิ่งแบบโดดเดี่ยวมันใหญ่เลยอ่ะเขาไม่ใอาชีพก็เยอะขึ้นคนก็ยิ่งระวังตัวมากขึ้น เมื่อไรจะหมดไปสักทีเนอะวันนี้เราคุยกันค่อนข้างดักไซส์เหมือนกันหนักไปไหมคะมีความเปราะบางของจิตใจเออความอดทนความอดกลั้นเอ่อหรือการเผชิญเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันมากระตุ้นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอ่ะใช่ไหมใช่ครับยุคนี้แบบเด็กๆเจอสิ่งที่มันโหค่อนข้างยากนะผมว่ายุคนี้ใช้ชีวิตยากผมว่าไม่ใช่แค่ลาพังเจน Z เนอะลำพัง Gen Y เ e n X ที่พวกเราเจออยู่ก็รู้สึกยากขึ้นเหมือนกัน ใช่ความปลอดภัยนี้ก็เริ่มมีน้อยลงไปทุกวันใช่ครับนะกระทบไปหมดเลยเพราะง,งั้นเอาใจช่วยนะครับขอให <c oughs> ออ้วันนี้ชุมชนชาวเจนแชท <c oughs> ได้ได้เจอหนทางที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผมอยากย้ําก่อนว่าทุกๆคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราอาจจะต้องช่วยกันคนไม้คนละมือแหละที่จะเป็นหน่วยที่ที่แบบค่อนข้างเรียกนะ้เป็นมิตร ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันให้สังคมดีขึ้นครับคือบางทีอาจจะต้องมีการปรับตัวกันนะคะ <Ländern S 1> <ม>คือเจนนี้ก็ความชุดความคิดนึงเราอาจจะต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็แบ่งปันหรือว่าเออมองในแง่มุมว่าอตอนนี้คนที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเด็กเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไป ừ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  เขาเป็นลนักษณะแบบนี้ทั้งนั้นนะคะเราอาจจะต้องปรับความคิดอาจจะต้อนระับหรือต้องสื่อสารอาจจะต้องถ่ายทอดหรืออาจจะแบบมีการสอนกันบ้างเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารเด็กเองก็ต้อง ทำความเข้าใจว่าเอออันนี้คือเขารุ่นอื่นนะเออเขารุ่นใหญ่เขาเขาอยู่ในสังคมที่เขาเติบโตมาในศาสนาแบบนี้เขาเลยมีชุดความคิดแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างแบบไปในตัวเองไม่ได้นะใช่บางครอบครัวนี้มีหลายเจนอยู่ในครอบครัวเดียวกันโดบ้านแตกนะคะเอาใจช่วยค่ะแต่ยังไงก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องดีขึ้นในสักวันหนึ่งนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับ หมืเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ถ้ำหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแต่จําเป็นต้องระวังเรื่องอะไรที่เกิดจากถ้ำศาสตราจารย์นายสตาวแพทย์ดรสถาพรจิตปาลพงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับถ้ำเนี่ยถ้าจะเป็นนักเที่ยวต้องเดินไกล uh เพราะว่าทุกอย่างไม่รถไม่ถึงแน่นอนค uh ือ uh ต้องเดินต้องมีไฮกิ้งเดินไปตามเทรลอะไรพวกนี้แล้วก็ ระยะทางค่อนข,ข้างไกลแล้วก็จะต้องอดทนมากเล่งจริงถ้ำเนี่ยเราก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราได้ทําการสํารวจเนี่ยในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามีการสำรวจเรื่องถ้าเยอะถ้าเป็นถ้าตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าถา้ำพวกนี้จะเป็นถ้าที่มีสัตว์อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่บอกก็คือข้างคาวเนี่ยเราจะเจอ,อในประจําเพราะข้างคาวเนี่ยอยู่ในถา้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ไม่มีใครรบกวนนะครับซึ่งเขาจะต้องอาศัยความมืดเป็นหลักในแง่ของการที่จะดำรงชีวิตอยู่ าจะหากิน่วงกลางคืนราะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่เหมาะมากอีกอันนี้ก็คือพวกหนูเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้างคาวกับมีบหนูเนี่ยมันก็จะมีแมลงตามอะ่ะราะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้ำบางถ้ำถ้าเกิดเขามีการดัดแปลงมีที่ระบายอากาศมีช่องลมอะไรพวกนี้มันก็จะดูแบบอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นถ้าปิดนะครับเป็นถ้า,ถาที่ไม่มีทางออกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าที่มีอากาศค่อนข้างจํากัดเพราะนั้นการเข้าไปเที่ยวถ้ำพวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันสำหรับคนที่ มีสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีเชื้อโรคหรือมีอสัตว์ต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายกับคนที่เข้าไปเที่ยวได้นะครับต้องระวังถ้าเป็นถ้ำที่อยู่ใต้ภูเขาหินเลยพวกนี้นะครับก็ม่กจะเป็นถ้ำแบบถ้ำปิดซึ่งอันนี้ก็จะมีสัตว์พวกนี้อยู่ค่อนข้างจํานวนมากนะครับถ้ามันมีข้างคาวอยู่เนี่ยเพราะว่าในพวกขี้ข้างคาวนะครับมันมกจะมีพวกเชื้อราพวกอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะและเชื้อราพวกนี้มันมีสปอร์ เพราะั้นมันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศนาในถ้ำใเวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยต้อทำให้เกิดอากาศขยับเพราะฉนั้นมันก็จะฟุ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายคือคือขอให้นึกถึงอันนึงก็คืออย่างอย่างโรคโควิดเนี่ย ขาสัตว์ชนิดแรกที่เขาสัญิาถานคือจะมาจากข้างข่าวอันนี้คือโจดใหญ่เลยเพราะ้นข้างข่าวจะเปแหล่งรวมรวมเชื้อรวมโรคได้หลายอย่างตามธรรมชาตินะครับตัวเขาเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายเลยแต่ไอ้ไอ้มูลของเขาหรือขี้ข้างข่าวเนี่ยพวกนี้ที่มันอาจจะมีพวกเชื้อต่างอาศัยอยู่สามารถจะถ่ายทอดโรคหรือกระจายตัวโรคไปยังคนที่มาสัมผัสได้มันถึงบอกว่าบางทีเนี่ยข้างข่าวปกติแต่ขี้ข้างข่าวตัวปัญหา This is Thai PBS Podcast. The Thumb Tang website, la application, Kong Thai PBS Podcast. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, la YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.